ให้การจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงโทษจำคุกเหลือ8เดือนนะแล้วก็ปรับ 66,666 บาทแล้วก็เห็นว่าจำเลยมีคุณความดีมาก่อนโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ก็คือรอลงอาญาพูดง่ายๆไม่ต้องติดคุกจริงแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายังเหนืออีกยังต้องรอว่าจะมีการอุทธรณ์สู้กันต่ออย่างไรแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งข่าวที่หลายคนสนใจตั้งแต่เช้าเป็นคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับนักการเมืองนะฮะนั่นก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสคดีนี้ท่านเป็นจำเลยคนที่เป็นโจทก์ก็คือนายไพบูลย์นิติตะวันฮะคุณไพบูลย์นิติตะวันมือกฎหมายของพลังประชารัฐฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วันนี้ศาลอาญารัชดาพิพากษาลงโทษจำคุกนะฮะ1ปีแต่คำให้การจำเลยเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงโทษจำคุกเหลือ8เดือนนะแล้วก็ปรับ 66,666 บาทแล้วก็เห็นว่าจำเลยมีคุณความดีมาก่อนโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ก็คือรอลงอาญาพูดง่ายๆไม่ต้องติดคุกจริงนี่เป็นคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นจำเลยฮะสุดท้ายศาลตัดสินว่ามีความผิดหมิ่นประมาทคุณไพบูลย์นิติตะวันจริงนะลงโทษจำคุก8เดือนไม่8เดือนยังไม่ต้องติดคุกจริงรอลงอาญาค่ะแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายังเหลืออีกยังต้องรอว่าจะมีการอุทธรณ์สู้กันต่ออย่างไรค่ะนะอันนี้คือคดีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยตกเป็นจำเลยคือก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวเนี่ยท่านจะเป็นโจทก์ฟ้องคนอื่นใช่แล้วก็มีประมาทอย่างนี้แหละนะแต่ครั้งนี้ท่านเป็นจำเลยค่ะนะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของพลเอกเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงคดีนี้นะครับนี่คือใน Facebook พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสที่อัปเดตก็คือเมื่อวานฮะแล้วก็เป็นเรื่องดีนะอันนี้ท่านเอาเอกสารแผ่นนี้มาแปะแล้วท่านก็บอกว่าได้รับจดหมายถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานมากแล้วเนื้อความสรุปง่ายๆก็คือสมัยที่ท่านยังเป็นตำรวจอยู่อะนะเคยบอกกับกำนันนะที่ชลบุรีให้ไปซื้อที่ดินไปหาที่ดินเพื่อที่จะซื้อให้เป็นที่พักอาศัยของตำรวจค่ะให้กำนันเนี่ยไปช่วยหาปรากฏว่าเจรจาต้าอ้วยแล้วเขาลดราคาที่ดินให้นะลดราคาที่ดินให้2ล้านนะเพราะหวังว่าจะให้พลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ส่วนลดราคาและค่านายหน้าอีก 3% พลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าไม่ขอรับส่วนลดและนายหน้า 3% เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้เอาส่วนลดและค่านายหน้าที่จะเอามาให้เนี่ยเอาไปลดราคาให้กับหน่วยงานราชการนี่เนื้อความตามเอกสารฉบับนี้ค่ะคือมีบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาเขียนมาบอกท่านก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กนะอันนี้เป็นประวัติในช่วงรับราชการตำรวจอยู่ค่ะอันนี้เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กล่าสุดส่วนท่าทีต่อคดีล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาททางการเมืองมากนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวส